ขบวนต่อไปนะครับน่าจะเป็นต้นเทียนพรรษาประเภทแก๊สสลักจากวัดแจ้งนะครับสีสันสวยงามนะครับเอามาเบิ่งลวดลายแล้วก็ความคมของลายเทียนนะครับประเภทแก๊สสลักจากชุมชนวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเคลื่อนเข้ามาครับให้พี่น้องได้เก็บภาพงามๆครับผู้ใดมีกล้องถ่ายรูปตอนนี้เก็บภาพได้เลยครับเทียนมาจอดอยู่ใกล้ๆครับรถต้นเทียนมาจอดอยู่ใกล้ๆเฮาครับศิลปินแห่งชาติหลังจากแสดงแล้วขึ้นมาทักทายพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะท่านอาจารย์ปอฉลาดหน่อยทรงเสริมนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติลูกหลานเมืองอุบลคนบ้านหนองบ่อนะคะดีมันอีกเพิ่นบ่เอาล่ำกองตุ่มมานำนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติในปี2548ค่ะล่ำถอยหลังนะคะมาแล้วครับต้นเทียนพรรษาจากชุมชนวัดแจ้งครับปีนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะคะจากสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะคะและเรายังจัดเซ็นเตอร์ให้กับท่านผู้มีเกียรตินะคะสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะคะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1นะคะโดยท่านดร.ถาวรภูนิรัตน์นะคะอำนวยความสะดวกโดยท่านดร.สุบรรณลาสาท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านพงรัตน์พิรมรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะคะที่ได้ไปปักหลักทำการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะสำหรับต้นเทียนพรรษาของวัดแจ้งนะครับเนาะมีการจัดทำเป็นกินรี่ถือดอกบัวซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทาและก็ดอกบัวนี่คือสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาก็เป็นเรื่องเล่าทางพุทธประวัตินะครับตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงมากันทกะออกบวชนะครับขนาบคางด้วยคติการพรมนะครับนำผ้าสีย้อมนำฝาดและก็เครื่องอัฐบริขารต่างๆมาถวายเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากที่ออกบวชแล้วแล้วก็ยังมีการนำเสนอเป็นต้นเทียนประเภทแก๊สสลักขนาดกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40ซมจากฐานถึงยอดนี่2เมตร20ซมแก๊สสลักส่วนที่เป็นพระพุทธประวัติปรางตรัสรู้แล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับของต้นเทียนนะครับเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยมีเหล่าถ้วยเทพเทวดามาน้อมสักการะสาธุการลวดลายที่ใส่ในการแก๊สเทียนนะครับก็มีหลากหลายครับว่าจะเป็นลายกระนกเปลวกระนกก้านคดกระนกใบเทศลายลูกประคำลายกระจังฟันป่านะครับนี่คือตัวอย่างของลวดลายที่ได้ถือเป็นลายโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีไปนะครับในต้นเทียนพรรษาปีนี้นะครับเนาะของทางด้านชุมชนวัดแจ้ง